คะลูกนี่ค่ะก็เหมือนก็จะเป็นแก่นะนี่การทำก็ไม่มีค่ะเป็นที่แขวนประตูที่ตั้งโชว์หรือที่แขวนห้อยที่แขวนห้อยก็คือเขาจะบอกว่าถ้าเราระบายสีเสร็จเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างนี้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะเขาจะมีดูให้เอาเช่นเนี่ยหลอดลงไปเส้นเขาให้สีเรามาด้วยนะสีที่หนึ่งสีม่วงที่สองสีเหลืองที่สามสีแดงที่สี่สีเขียวที่ห้าสีน้ำเงินเก่งมากแล้วเราจะไว้ใช้ระบายกันวันหลังนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งพี่อ้ำหนึ่งอันแล้วก็น้องซีหนึ่งอันเนาะแล้วก็แข่งกันแข่งกันระบายใครระบายสองสีใครระบายสวยกว่ากันชนะเดี๋ยวเราจะมาขอดูรูปหน่อยสิคะว่าเขาให้มีรูปอะไรบ้างในการรูปที่ระบายรูปบ้านกับรูปแม่ค่ะเอามาใกล้ๆหน่อยค่ะรูปบ้านกับรูปแม่โอ้เป็นรูปบ้านกับรูปเมฆแบบนี้นะคะ อันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่น่ะถูกมากเลยอ่ะ20บาทตายแล้วก็ดูตาหมึกไม่ดูก็ได้ตรงนี้ไม่มีคนละอันกันหรอก20บาท20บาทแล้วน้องซีจะเลือกระบายรูปไหนคะรูประบายรูปนี้เอารูปบ้านโอเคเอารูปเมฆโอเคเดี๋ยวเราไประบายแล้วแข่งกันระบายเนาะคลิปนี้เราบ๊ายบายคุณผู้ชมก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย